มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะตำรวจบุกจับแม่ของแม่มณีนะคะถึงกับน้ำตาคลอช็อกหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลค่ะเมื่อเวลา 8:00 นวันที่7พฤศจิกายนตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้นำหมายสารไปจับกุมนางทวันรัตน์ทิประเวศอายุ47ปีมารดาของแม่มณีหรือว่าเดียนะคะในข้อหาร่วมกันยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อนางทวันรัตน์เห็นตำรวจถือหมายจับก็ถึงกับน้ำตาคลอนะคะโดยเบื้องต้นนางทวันรัตน์นั้นกล่าวว่าลูกสาวขอให้ช่วยเปิดบัญชีบอกว่าจะไปทำธุระจึงยอมช่วยเหลือค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวไปขึ้นรถปรากฏว่านางทวันรัตน์นั้นเกิดหมดสติล้มพับไปกองกับพื้นตำรวจหญิงต้องเข้าไปอุ้มประคองตัวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบนำตัวนางทวันรัตน์เดินทางมาส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อดูอาการเบื้องต้นทันทีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าแพทย์ตรวจเบื้องต้นพบว่านางทวันรัตน์นั้นมีความดันสูงนะคะต้องเข้ารับการรักษาตำรวจจึงทำเรื่องขอให้ส่งตัวนางทวันรัตน์ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะแม่ไม่สงสัยแล้วลูกสาวแม่เอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้ถามว่าสงสัยแม่ก็สงสัยก็โดยพฤติกรรมแม่แล้วแม่ก็พูดอะไรกับลูกไม่ได้เพราะว่าแม่ก็พูดอะไรไม่ได้เคยบอกเคยถามเขาก็แล้วแต่ก็คือโดยมุมมองของทุกคนที่มองนะคะว่าจะรู้ว่าแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูกแต่ในเมื่อหมายมันมาแล้วก็ต้องแล้วแต่เพราะแม่ไม่ได้รู้เห็นอะไรไม่เป็นไรครับสบายใจแม่พูดอะไรกับลูกแม่ก็พูดไม่ได้ใจเย็นนะฮะอย่างนี้นะครับสบายใจได้อย่างว่าทางตำรวจเราเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ต้องหานะครับงั้นสบายใจได้ว่าเราจะไม่มีความลำเลียงหรือว่าจะมีการกลั่นแกล้งอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไปตามกฎหมายและกรอบที่ให้ไว้นะครับแล้วผู้ต้องหาก็ได้สิทธิ์ตามที่เจ็บผู้ต้องหาตอนที่คุณธวรัตน์ได้เป็นผู้ต้องหาต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจนะครับงั้นจะขออนุญาตตำรวจหญิงอยู่ไหนตำรวจหญิงมีไหมมาเชิญตัวไปครับอย่างที่ช่วงที่ก่อนที่เขาจะถูกจับอะค่ะมันมีการโอนเงินออกไปอันนี้เขาสั่งเองว่าคุณแม่โอนเองสั่งเขาเอาไปโอนเองเอาโทรศัพท์แม่ไปเอาครับตำรวจหญิงเชิญเลยครับตำรวจหญิงเชิญแล้วแม่อยู่กับเขาในช่วงเวลาวันที่23 24 25ใช่ไหมฮะแม่ไม่ขอให้ครับครับเชิญครับเชิญดีกว่าครับเชิญเชิญขึ้นรถเลยฮะตำรวจหญิงพาไปครับพี่มิงพี่มิงโอ้โหยามาแล้วต่อทวงไม่คิวปีทั้งสองข้างเอายายาป้องพ่อป้องพ่อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ